สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับลงมาแล้วคิดถึงจังเลยเพิ่งถึงบ้านครับนี่วันนี้นัดกับเฮียมาไลฟ์ครับใช่เมื่อกี้มันจะเห็นว่าเฮียมาแล้วด้วยเราเชิญก่อนชวนเฮียไปแล้วอ่ะไม่รู้ขึ้นเปล่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมโหเที่ยงคืนกว่าแล้วยังไม่นอนกันใช่ไหมครับ14.8เคแน่ยังไม่นอนกันหรอครับพรุ่งนี้วันพุธพรุ่งนี้ก็ทำงานใช่ไหมมาแล้วไฮยังมาแล้วเหมือนไม่ได้มาไลฟ์นานมากหนูเห็นเฮียปะโหลเห็นครับฟิลเตอร์คล้ายๆกันเลยแต่ว่าคนละอันหรือว่าตอนนี้นะเฮียซูมอยู่จำได้ตอนที่ไลฟ์กันสองคนหน้าแบบซูมซูมนี่ป่ะหนูตอนนี้หนูเห็นประมาณคือหัวเห็ดเฮียใช่เห็นแค่นี้โอเคเพราะปกติแค่ขนาดนี้มันจะซูมแล้วก็แบบเห็นหมดเลยสวัสดีครับทุกคนไม่ได้ไลฟ์นานมากเราจะบอกว่าใช่ไม่ได้มาไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วยอะไรนะเฮียอาบน้ำเรียบร้อยแต่ตอนนี้ได้กินเหม็นโชยมาเหมือนได้กินเหงื่อเหมือนมีคนไปออกกำลังกายไม่ใช่สิไม่ใช่ออกกำลังกายน่าจะออกไปไปเต้นแอโรบิกมาใช่ได้กินเหงื่อดูดเหม็นมากกลิ่นฉุนมากตอนนี้ใครไม่ใช่หนูอาบน้ำแล้วคนข้างหนูไงไม่มีไม่ใช่ข้างนั้นใครข้างนึงไม่มีข้างนึงข้างนึงเป็นหอมีแต่ก้นก้มลงข้างล่างคนนี้เหรอไม่ก้มลงข้างล่างนั่นแหละคนนั้นแหละคนนั้นหนูยังไม่ได้อาบน้ำแล้วเล่นหนูเพิ่งถึงบ้านใช่หนูเพิ่งถึงบ้านนะครับผมตอนนี้วันนี้ก็มาไลฟ์อย่างที่หนูบอกไม่ได้มาไลฟ์นานมากวันนี้มีเรื่องสำคัญมากที่เราจะบอกกันมาเนิ่นมานานและคุยกันมาเนิ่นมานานประมาณเนิ่นมานานมานาน800 ปี1,800 ปีได้ทศวรรษทุกคนยังไม่นอนกันตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนี่สิบนาทีถึงเราไลฟ์ดึกขนาดนี้เพราะว่าเรามีเรื่องสำคัญจะบอกในวันหลังเราก็จะหาโอกาสไลฟ์ที่หลังต้องไลฟ์สักประมาณ3จริงจริงก็ไลฟ์หนูทุกวันนะฮะกดไลฟ์รูปหนูไงกดไลค์รูปหนูทุกวันเวลาหนูลงรูปหนึ่งก็สามารถกดไลค์ซ้ำๆได้แต่มันก็ขึ้นแค่หัวใจดวงเดียว Hello the friend แล้วสมองตันแล้วหนูไม่สามารถตอนนี้สมองตันแล้วเวลานี้สมองตันแล้วสมองตันใช่ให้เราอินเทอร์เฟสก่อนแล้วทายอินเทอร์เฟสด้วยที3ก็ยังตื่นค่ะที3ไม่นอนกันหรอก
ฮัลโหลนี่ค่ะครับหวานเป็ชน่างคย่ะองฮาเซโยก็อะไรนะมินกระบาผมบังว่าผมบังว่าอยู่แค่นี้แหละครับสวัสดีเจ้านะครับผมไหนอืมวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะบอกเฮียหืมบอกทุกคนสิอ๋อลืมไปเอาบอกทุกคนก่อนก็ได้เนาะค่อยบอกเฮียมาแต่ก่อนไอ้นี่ก่อนบอกถามทุกคนดีกว่าประสบการณ์นี้ทุกคนเที่ยวไหนกันหรือเปล่าสงกรานต์นี้ทุกคนไปเที่ยวไหนหลายคนถามเราแล้วว่าสงกรานต์นี้ไปไหนนะครับผมฮะหนูไปถามอย่างนี้หนูอยากไปเที่ยวเหรอหนูไปเที่ยวอยู่แล้วหนูไปเที่ยวกับครับหหรืัอวว่เานีจ่ะยลางานไปเที่ยวกับเฮียไหมล่ะงานวันไหนเนี่ยลาเดือนหนึ่งเนี่ยลาหมดเลยเดือนเมอ๋อษาทไมั้่งทเดือนเหรอำยอก็กได้นะก็ไม่ต้องทำงานก่อนไม่ได้สิเราก็ไปเที่ยวไงก็หนีหนีไปเลยหนีไปเที่ยวหนีหไนมึ่่ไงด้ต้เดองืกอินนงานก่อนแล้วก็หาว่างๆแล้วค่อยไปเที่ยวใช่ต้องทำงานหาพี่เงินไงจะก็ได้มีเงินไปรู้เที่ยวกันว่าไหนว่างก่อนสงกรานต์แต่ก็เห็นมาบ้างแต่เดี๋ยวรอตารางที่แน่ชัดจะชวนหนูไปเที่ยวเนี่ยจะพาหนูไปเที่ยวที่ที่พาร์ทิตเพราะหนูจะได้รู้จักซันชายแล้วก็ซูเปอร์ซันอย่างแท้ถูกรู้มึงอยไทู่ยอินมากแล้วไทยอินมากเลยไทยอินมากพูดเล่นหนูรู้อยู่แล้วแต่ก็รูห้ว่าซแต่ักน็หหนูาวรันู้เทอียู่ย่วจริงเดี๋ยววันว่างเดี๋ยวพาเดี๋ยวชวนหนูเดี๋ยวช่วยอีกทีว่าอยากไปที่ไหนดูมันว่างก่อนขอดูตารแลา้งวไปงานก่อนการก็ไม่รู้จะว่างหรือเปล่าถ้าว่างแตก็่อหยนูากวไป่างแต่ว่าแต่อหนู๋ไปเที่ยวอหนูไปเที่ยวที่บ้าน13 14 15ปะยังไม่แน่ใจวันเลยอืมจริงหนูก็ไม่อเยหา็กนจะว่าปิดแบบปีนี้แบบอะไรนะก็คงไปเที่ยวใช่ก็เลยอยากไปปเทีี่ยวกก่ัอบนแล้วพาตัวบหนาูงไปแล้ว พี่กำไปกับเฮียมาจริงๆปีนี้จริงๆเฮียก็ชวนหนูแล้วแหละชวนหนูใชไป่แล้วใชแต่่ว่าหนูไม่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวนานแล้วครอบครัวคิดถึงเนี่ยครอบครัวใหญ่เลยไม่ใช่แค่ป้ามาแล้วก็พี่ครอบใชครัว่มีประมาณ18 คน18 ล้านคนใช่18 ล้านคนก็นี่ไงเดี๋ยวหาวันเที่ยวก่อนเดี๋ยวขอดูตารางก่อนขอเจิมรถใหม่แบบทางไกลยังไม่ได้เจิมรถใหม่แบบทางไกลเลยหนูไปจสริงิๆอยากขับไปกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแต่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะไปไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงแต่ถ้าใจเราคิดอย่างนั้นได้มันก็จะเป็นไปได้หนูนี่ต้องคลายสายลุงออกมาฮะนี่ต้องคลายสายลุงออกมาให้เป็นทางขึ้นไปคายใส่ลุงออกมาไม่เคยเห็นในการ์ตูนหรอที่แบบว่าเป็นทางแบบสายลุงขึ้นไปบนฟ้าแล้วอากร็มณ์เดินขึ้นเหไมปือนแบบว่าอันนี้ใช่ไหมที่โลกิป่ะโลกิที่ยิงมาจากข้างบนแล้วแบบขึ้นทางแสงแล้วแบบพุ่งลงมาบนโลกหนูมีคนบอกว่าเฮียหยุดดิ ดูเองแหละที่เป็นคนพูดหนูต้องหยุดไปเงี้ยเฮียเลยเฮียแค่ยุเปิดแต่หนูไม่หยุดไงเฮียเปิดมาเฮียจบแล้วครับส่งการทุกคนไปไหนบ้างลืมเลยลืมเลยที่จถริามงก็เดี๋ยววันนี้จะหาวันกลับบ้านครับผมแล้วก็อยากไปดูคอนเสิร์ตอยากไปดูทาวิสสก็อตอยากดูศิลปินหลายคนมากแต่เดี๋ยวดูกันว่าวันไหนว่างหรือมีใครไปไหมที่ไหนอะไรยังไงว่ากันไปเพราะหนูไปเที่ยวที่บ้านใช่หนูเดี๋ยไวปหาทวัีน่เที่ยวกับหนูวันหลังหนูก็เฮียอยู่กันอีกนานไม่ต้องห่วงครับยังไงเดี๋ยวก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นสงกรานต์ใส่กันไหมล่ะหนูตั้งโอ่งเลยฮึตั้งโอ่งปืนฉีดน้ำยิงใส่กันนี่แหละได้หนูไม่ใช้ปืนหรอกหนูใช้ขันโอ้เฮียไม่ใช้ปืนเฮียไม่ใช้ขันเฮียใช้โอ่งอ่ะโอ่งเดียวจบจะยกไหวได้ยังไงใหญ่ขนาดแล้วหน้าหึ ไม่เอาโอ่งเบาๆเอาโอ่งที่มันเบาๆดีไม่ใช่เป็นโอ่งแบบมังกรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนูลงหนูไปเคยเอเห็นงโยอัง่ไงม่ต้องไข่ขัทีน่เป็นหมรังอกกรใหญ่ๆอ๋อเหรอ
มันร้อนหนูลงไปได้แช่อยู่ในนั้นเลยเออจริงทุกวันนี้ในประเทศไทยนี่ร้อนมากทุกคนอย่าลรืม้อพานเสหืน้อ้าแจวั็นคนี้ร้อนมากเลยครับร้อนแบบโหหไนหน้าจะร้อนไปรไหน้อนเนาะเมื่อไหร่จะมีน่ารักบ้างอ๋อเมื่อกี้เฮียพูดว่าอะอไระไรนนะะเมื่อกี้เฮียพูดว่าอะไรนะครเัหบมือนสัญญาณมันหายหนูคือเเมหืม่ืออนกี้ดูไม่ค่อยได้ยินเลยพูดใหม่หน่อยเหมือนไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันเหมือนใครจะชมเฮียว่าน่ารักไม่รู้เฮียชมตัวเองเหรอเฮียเป็นคนพูดหนูไม่ได้พูดเฮียพูดใหมเอ่าไหนบอกว่าไม่ได้ยินไงไม่ได้ก็เมื่อกี้เฮียพูดอะไรก็ไม่รู้หนูไม่ได้ยินเดี๋ยวพูดใหม่เจหนอ่อดยับเดี๋ยวเจอดับแสงระวีร้อนนักใช่ไหมดับแสงระวีดีกว่าเดี๋ยวเจอแสงระวีศาสตร์ส่องหรอกมึงไม่เอาแล้วร้อนไม่ไหวสาระไม่มีไม่หนูไม่เข้าสาระเลยเหรอเนี่ยคนจากยี่จาก 20K เหลือ16แล้วบอกทุกคนว่าจะอะไรทุกคนบอกขออแยล่้าวเพมัิ่นงก็ไปพูดแต่ว่าแต่หนูกับเฮียเมาส์ไปแล้วจะจะ15บอนกาทุทกีคนยังว่ไาม่เข้าทเุลกคยนอย่าเพิ่งไปไหนแป๊บนึงยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยโอเคหรือว่าเข้าเรื่องเถอะทุกคนจะหนีไปนอนกันหมดใช่เนาะมันจะตอนนี้ก็เที่ยงคืน28นาทีมันจะดูกันหมดอุ้ยเฮียเฮียโอ้ยโคตรแฮะทำไมอ่ะอะไรตกครับตกใจอะไรอ่ะนี่ไงไฟทอี๋่อห้องตกมันตกเหรอตกใจแรงมากตกใจจริงก็เมื่อกี้แต่ว่าตกใจแรงมากโอเคเฮียวางไว้เฉยๆเธอไม่ต้องใช้นะนั่นแหละพังแล้วมั้งขอโทษครับตกใจครับโอเคตอนนี้ฮะตลกอ่ะลั่นลั่นเขาเรียกว่าลั่นครับก็เขโอาเคเรื่องเลนะยครับผมก็วันนี้ขอโทษทุกคนก่อนเลยที่แบบมาอะไรตอนนี้นะครับผมก็จริงๆเดี๋ยวมีเวลาว่างจะมาคุยกับสัพเพเหระทุกคนหรือคุยอะไรที่ไม่มีสาระที่คุยกันเมื่อกี้แต่ตอนนี้ขอเข้าสาระก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับเราสองคนแล้วตอนนี้คนจะเริ่มไปนอนหมดแล้วก็เลยขออนุญาตนะครับผมใช่พูดณที่นี้เชื่อนว่ะาเป็พนูดสิ่งที่ทุกคนรอคอยเราก็คอยรอเหมือนกันนะฮะเสียงตอนนี้อาจจะแบบแอบง่วงแผลบนิดหน่อยแต่ก็ยังมีเสน่ห์ครับผมฮะอเะฮไรียสอ่ะงไรให้หนูเฮียส่งให้หนูฮะอะไรนะโอเคเขาเลือกก็ที่จะไหลออกไปครับก็นั่นแหละอย่างที่ผู้คนรู้ว่าหนูกับเฮียจะทำโฟโต้บุ๊กใช่ไหมครับแล้วก็บอกทุกคนมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็เตรียมการมาถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยันปีนี้ใช่ตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นร่างแล้วตอนนี้ก็สําเร็จไปในระดับสําเร็จเรียกได้ว่าเกือบจะสําเร็จแล้วครับหนูกับเฮียก็เลย96 97 98 99%นะครับทุกคนแบบนิดเดียวครับใช่ก็วันนี้ก็จะมาบอกข่าวครับอยากจะมาถามทุกคนว่าอ๋อก่อนก็ต้องขอโทษก่อนครับว่ายิงอาจจะปุบปับไปนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าวันเสาร์ภายในแบบเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าสมมุติว่าจะเปิดพรีตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้เลยครับเออเท่าไหร่ทนุกะคนจะแบบเตรียมตัวทันไหมเฮ้ยอ่ะเพราปะรวะ่ามาณเจ็ดวันอีกนิดเดียวครับอีกประมาณ3-4 วันเองเพราะวันนี้วันอังเดคือารแล้วนเพราะกว่าลางที่เปิดพรีเร็วเพราะว่าก็คุยกับเฮียเขาว่าวันที่11นี้วันเกิดโซนใช่ไหมครยัีบ่สหนิึบ่งสอปงีแล้วใช่หนึป่รงะมาปณีสองสมองาสกองใช่ครับก็เลยคุยกับเฮียว่าวันที่22ก็เลยอยากจะแบบทำอะไรสักอย่างซึ่งก็คุยกันแล้วก็นึกไปถึงโฟโต้บุ๊กครับว่ามันก็จะเสร็จแล้วนะเราก็เลยอยากจะทำแฟนไซน์ครับวันที่22นี้ใช่ไหมใช่ก็คุยกับหนูแล้วก็ปรึกษาทางค่ายมาว่าจริงๆอย่างเราทําเกือบใกล้เสร็จแล้วนะครับผมหมายถึงว่ารูปเราก็คิดไอเดียแล้วก็เสนอแล้วก็ลงทุนกันแล้วก็ให้ค่ายช่วยทําขึ้นมานะครับผมก็จะมีหลายลุคมากๆเลยนะครับผมไม่มีนั่งมีแต่ลุคนะครับผมกูดเลย
จริงๆนั่งก็มีนั่งนั่งลุกๆนอนนอนก็มีมีทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งใช่เราก็แบบว่าเก็บหาเวลาว่างทุกอย่างทำมาเพราะว่าทุกคนเรามานานก็อยากจะปรึกษาทุกคนว่าทุกคนโอเคไหมว่าอย่างที่หนูบอกไปใช่ไหมก็ปีนี้เป็นครบรอบ1ปีของซนๆแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษของซนๆทุกคนนะครับผมวันที่21เนี่ยแล้วก็22ก็เป็นคิวว่างพอดีก็คุยกับทางใครว่าอยากจัดแฟนไซน์วันนี้นะครับผมก็เลยอยากปรึกษาทุกคนเราก็จะมีขายทั้งแบบ1เล่มแล้วก็มีขายแพ็คคู่ก็คือเราเอามา2เล่มแตกต่างกันใช่มันมี2เล่มครับก็จะมีทั้งที่จะขายทั้งแบบแยกแล้วก็จะขายแบบเซตด้วยใช่แต่แนะนำให้ซื้อแบบเป็นเซตเพราะว่าจะได้ครบรูปครบองค์จะได้ครบครบหมดทุกอย่างทั้งลุกทั้งนั่งทั้งนอนครบแล้วใช่ก็ครบเลยใช่ก็ครบครบแล้วก็ครบเลยก็คือจบเลยถ้าซื้อเล่มเดียวก็แค่เล่มเดียวทั้งสองเล่มก็ครบเลยใช่ครับก็จะครบเลยครบครบไงครับมีครบตั้มใช่ไหมหนูใช่เป็นครบเล่นใจนะตอนนี้ก็ยังไม่จบครับก็ลืมเลยแบงค์เลยทีเลยนะก็จริงๆอ่ะคุยกับเฮียว่าจะแบบจริงๆจะทำจะเปิดขายหลังสงกรานต์ครับแต่เห็นว่าเดือนหน้าก็มีอะไรอย่างอื่นอีกครับมีแบบโปรเจกต์อื่นๆให้คนคอยติดตามน่าจะเยอะพอสมควรครับแล้วเห็นว่าเดือนนี้ก็ไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรแบบขนาดนั้นครับแล้วก็มีวันเกิดซนๆด้วยที่เป็นวันสำคัญมากๆแล้วก็เลยคิดว่าถ้าแบบจัดช่วงนั้นน่ะน่าจะแบบดีมากๆเลยครับก็ให้เดือนนี้เป็นวันเอ้ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโฟโต้บูธเป็นพิเศษของโซน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 ลา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 โอ้ยไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากเลยใช่แล้วก็ลองผิดด้วยนะแต่จำได้เราโซนโซนถูกก็เดี๋ยวจริงๆเราอยากลองแบบเทสเปิดพีออเดอร์นะครับผมอยากเปิดพีก่อนแล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องส่งของหรืออะไรเราก็จะมีทีมเป็นทีมของที่ส่งซีฟู้ดนี่แหละครับผมก็กังวลเรื่องส่งเราก็จะผลิตมาก่อนแล้วก็ลองเช็คว่ามียอดประมาณเท่าไหร่หรืออะไรที่คนสนใจนะครับผมสมมติว่าเราเปิดพีแล้วเราปิดพีไปแล้วน่าจะเปิดพีประมาณ10วันเนาะหนูใช่ครับประมาณลองคุยกันค่ายทีว่ารายละเอียดยังไงแล้วก็น่าจะประมาณ10วันซึ่งไม่ต้องเสียใจสมมติถ้าเราเปิดพีแล้วแล้วยังมีคนแบบว่าสนใจอยากคบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอยากคบอยากซื้อโฟโต้บุ๊คคบด้วยกันนะครับผมก็จะเปิดใหม่อีกรอบละมั้งนะครับผมก็ใช่ก็แบบว่าถ้าจริงๆมันก็เป็นเบสิกเนาะสมมติว่าถ้าใครแบบว่าให้กระแสตอนรับปีแล้วก็สนใจในสิ่งที่เราตั้งใจอยากทำโฟโต้บุ๊คมาแล้วเป็นโฟโต้บุ๊คเล่มแรกในชีวิตของซีนูนิวแล้วก็ได้คิดคอนเซ็ปต์หรือว่าช่วยกันลงทุนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีไว้เพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างครั้งแรกมันเป็นสิ่งที่ครั้งแรกอะเนาะมันคือพิเศษมันคือ first time with Sinu New ก็อยากให้ทุกคนมีทั้งสองเล่มเลยนะครับผมหรือใครมีกำลังเล่มเดียวก็ไม่ติดแต่ก็อยากให้มีสองเล่มนะครับผมเอาที่จริงๆเอาที่ทุกคนสะดวกและสบายใจซึ่งตอนนี้อยากจะมาบอกทุกคนไว้เพราะว่าอย่างที่หนูบอกไปเราก็อยากจะให้ทุกคนหนุนแล้วก็อยากจะถามทุกคนว่าทุกคนโอเคไหมสมมติถ้าเราเปิดวันเสาร์ใช่ไหมหนูหรือกี่วันอะเสาร์โอ้ประมาณเสาร์แล้วก็วันก็อาทิตย์ประมาณอาทิตย์นิดๆครับถ้าโอเคก็ช่วยพิมพ์โอเคหน่อยใช่ครับดูว่าทุกคนโอเคไหมอยากให้ทุกคนพิมพ์โอเคมาครับเราจะได้สบายใจแต่ว่าถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับแต่แบบว่าก็อยากสอบถามในใจเราก็ได้ยินครับผมแล้วทางแฟนคลับใครฝากทันสเลดฝากอัดนี้แล้วก็ทันสเลดให้ทุกคนหน่อยนะครับเดี๋ยวมีพูดภาษาจีนนิดนึงด้วยเลยครับเดี๋ยวโดนๆเอาดิก็อีกนิดนึงครับก็คือว่าเรา
นี่มีคเปนิดแฟนไซต์วันที่22ใช่ไหมตอนนี้จริงๆมีวางแผนไว้ครับว่าถ้าเกิดว่ากระแสถ้าแบบว่าทุกคนโอเคทุกคนชอบแล้วก็กระแสตอบรับดีครับก็อาจจะเปิดอีกหลายๆรอบเลยแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ที่ภาคกลางด้วยครับอาจจะมีแบบไป4 ภาคเลยเหนือตะเอ๊ะ4 ภาคเลยครับเหนือใต้ออกตกใช่กลางให้หมดเลยครับใช่หลังจากนี้เออเฮียเคยเปิดหนูเฮียเคยโอ้โหสมัยนานมากแบบว่าจริงๆมันเป็นฟิลน้อยมากเคยเปิดครั้งเดียวในชีวิตตอนทำโฟโต้บุ๊กฟิล์มทำเป็นวันตอนนั้นทำเป็นไนท์กับกลางคืนแล้วตอนนี้เราก็ทำด้วยกัน2 คนแล้วก็ได้มีโอกาสแฟนไซน์เหมือนเราก็มอบโฟโต้บุ๊กแล้วก็เซ็นกันสดๆเลยนะครับผมก็จะได้เจอกันนะครับผมก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาลุ้นกันว่าใครจะได้มาเจอใชกัน่ที่งานนะครับผมจริงๆอย่าเปิด4 ภาคเลยนะครับจริงๆอย่าเปิด18 ภาคไงแต่ประเทศไทยมันไม่พอภาคมีสี่ภาคเองตะวันเหนือใช่ไหมเหนือเฉียงซ้ายเฉียงขวาเฉียงหน้าเฉียงหลังกลางเฉียงซ้ายเฉียงขวาเฉียงหลังตกเฉียงหน้าเฉียงซ้ายเฉียงหลังเฉียงล่างเอาเฮียไปเก็บหน่อยครับ แล้วเล่นอ่านี่แต่เห็นทุกคนแบบว่าโอเคหลายคนเลยขอบคุณอเลืยมก็ยังไม่ได้บอกทุกคนเลยว่าก็คือว่าอันเนี้ยถ้าการที่จะมาเป็นแฟนไซน์ก็คือจะต้องลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะอาจจะไม่ได้ทุกคนนะใช่แต่อย่างน้อยทุกคนก็ได้โฟโต้บุ๊กของเราไปทีใช่เรา่สวยอยู่ทุแ่ลม้วทุนแล้วก็รอมานานมาสร้างสวยอยู่แล้วค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนหนูชอบทุหกรืคอวน่าเนร่าาไจปะถ่ายเพิ่มถ้าถ่ายเพิ่มอีกก็ไม่จะได้ถ่ถา่ยายเพเิพ่ิ่มมอีกสก็ุดเดไีม๋ย่วได้ลุถก่ายสักทีเอาลเุลกกยันเลยดิถ่ายเพิ่มหรอลุกไม่รู้อ่ะที่ถ่ายไปก็หลายรู้มากๆเลยแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละครับอยากให้ทุกคนเห็นรูปแล้วใช่แต่ไว้มีโอกาสหรือถ้าใครสนใจก็อาจจะมีแบบครั้งสองอาจจะมีแบบคู่เวอร์ชั่นซีซั่นสองหรือว่าหนูเดียวแต่เฮียว่าหนูกับเฮียเดียวต้องมีแน่นะคนเฮียเป็นโปรดิวเซอร์ให้ไหมเฮียจะแต่งหนูแล้วก็จัดมา18 ลุคเอาที่หนูอยากจะเป็นหนูอยากบินบนฟ้าเฮียจะถ่ายจัดฉากบนฟ้าให้หนูอยากนอนบนก้อนเมฆนุ่มๆเฮียจะหาปุยเมฆนุ่มๆมาให้หนูนอนหนูอยากดำดิ่งลงทะเลเฮียก็จะหาทุกอย่างที่ให้หนูดำดิ่งทะเลได้หนูอยากได้เมืองดิสนีย์หนูอยากได้อนิเมะหนูอยากมีพลังเหมือนใครดีไปเลยเฮียไปเลยได้หนูเอาทุกอย่างเลยหนูจะแต่งชุดคอสเพลย์ลงไปถ่ายใต้ทะเลแล้วหนูก็จะนั่งเครื่องบินบินขึ้นมาจากต้องเป็นเครื่องบินด้วยที่ขึ้นมาจากทะเลบินขึ้นไปข้างบนแล้วหนูก็จะกระโดดจากเครื่องบินนั่นแหละไปอะไรนะกระสวยอวกาศแล้วก็ออกโลกไปเลยเฮียก็ต้องตามไปถ่ายด้วยให้หนูดีไหมเฮียจินตนาการถึงนะแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยออนทะเลอีกแล้วกลับมาก่อนจริงๆก็ประมาณนั้นแหละครับจริงๆไม่ใชม่ีใช่ใชอะ่ไรแล้วกร็ะบุมาจริงๆจริงๆเดี๋ยวเราสมมุติว่าถ้าเราลงงานคนไหนก็สามารถมาพูดคุยได้นะครับผมในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในคุยกันในทวิตได้นะครับผมว่ายังไงหรืออะไรยังไงนะครับผมติดแฮชแท็กอะไรดีไม่มีคิดแป๊บติดแฮชแท็กซีนูนิวอโยฟ่าโตพ้ึบุ่ง๊กเฮเอีายเดี๋อยยว่าพึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคิดดีๆก่อนเราต้องไปคิดดีๆหรอใช่อ่ะสมมุติว่าเดี๋ยวมถา้าเทลุกยคนสนใจเดี๋ยวแป๊บนึงขอพรุ่งนี้เราปรึกษาทุกทางค่ายว่าจะมาแจ้งรายละเอียดยังไงหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีแล้วก็ยังไงว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ที่เราสองคนอยากจะมาเสือคือโฟโต้บุ๊กเราถ่ายเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็สามารถถ้าใครสนใจก็สามารถให้ความสนใจแล้วก็เริ่มผลิตได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะได้ส่งทันให้วันที่สุดหรือว่าให้ทันวันแฟนไซน์ในวันที่22ที่เราวางไว้นะหนูเนาะอืมจริงวันที่จริ22งก็ดูดีเช็คตารางว่างอืมจริงเริ่มผลิตมาบ้างแล้วแหละครับเพราะว่าวันที่22คนที่
ได้แฟนที่ได้สิทธิ์แฟนไซน์ครับได้เป็นผู้โชคดีแฟนไซน์ก็มารับโฟโต้บุ๊กที่งานได้เหมือนกันเพราะว่าจะมีไว้ให้เหมือนกันครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจรายละเอียดเท่าไหร่ครับขอไปปรึกษากันดีๆก่อนนะเดี๋ยวมาบอกทุกคนอีกรอบหนึ่งครับหนูปรึกษาเฮียนี่แหละเฮียเป็นเจ้าของบริษัทเอ้าโอเคครับเฮียจัดการเลยหนูนอนหนูนอนทำงานบ้านนี่แหละเฮียก็เอาไปทำงานครับไม่ในเล่มหนูถ่ายด้วยเฮียเฮียไม่ได้ถ่ายคนเดียวไปด้วยกันสิเออน่าสนใจนะวันแฟนไซน์หรือว่าเราคิดธีมมาหนูว่าวันแฟนไซน์ของซีแล้รวีส์น่ารักจังคอยุณากตใส้อ่งแต่งชธุีดมนะนี้มีสีจำกัดงี้แอคเซสซอรี่ต้องใหญ่ประมาณนี้คุทณุจกะเคตรีนยมทันต้ไอหงมอ่ะแต่งหน้าแบบแนวแดร็กอะไรงี้พูดเล่นนะครับอันนี้พูดเล่นก็ไม่รู้ครับแต่น่าสนใจนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีจริงแต่เอถ้าอใครคิดเตรียตมีมมาไม่เป็นไรนะคคริัดบแต่ตีมแฟนไซน์อถ่้ะาเตรียมตัวทันก็โอเคครับถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ปุบปับด้วยแหละจริงแล้วหนูก็สมมติว่ามันแฟนไซน์ก็ถ้าหนูติดเกมหนูเฮียก็ซื้อคอมไปวางให้หนูเล่น10เครื่องมันหนูมี10มือมันจะเล่นถึเดีง๋ยวสิซบื้อไเมค้รื่กองวาดไปให้หนูบินไปฮอกวอตส์แล้วไปไม่เจเออาโไชม่วว์่าหนูแล้เวบื่ไปอไม้เจอกวางดูแล้วหนูเอจยาอกสเน็กเจอพวกอสคัตาว์นีเข้าเกมแล้วโอ้ยช่วงนี้หนูมีความสุขกับการเล่นเกมมากติดเกมทุกคนแต่เข้าใจว่าเราเคยติดมาก่อนแต่ช่วงนี้ไม่ได้มีเกมให้ติดขนาดนั้นครับผมไแดต่้วันนี้เล่นไม่ได้เตลอนยนี้ต้องบอกว่าดึกติดเดี๋ยวก่อนสิมันลั่นออกมาในหัวเองหนูโทษทีเชิดปล่อยมาครกับเดี๋ยวหนูขอพูดภาษาจีนหน่อยแต่ว่าอุ้ยต้องพูดนานแน่เลยเพราะว่าหนูโอคิเคดสหนูวดจะผหล่ัาบนหนูคิดไม่ออกอ่ะเฮียหนูฟังเฮียฟังหนูพูดไปก่อนละกันอย่าเพิ่งนอนเดี๋ยวเป็นเพื่อนก่อนเฮียตื่นอย่าเพิ่งนอนโอเคหนูหนูมีละกันนะชคื่รอับอะไรอ่ะหนูชื่ออะไรนะยอกเมื่อกี้เพิ่งก่อนหน้านี้ไปดู YouTube ด้วยเฮียก็เลโอยอเิคนจุตบื่นมจาุบเฮียอี้จำไม่ได้คนเดียวไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับดูไพลอตด้วยเฮียได้นะครับผมตอนนี้ใช่มาไปแล้วอยากด่าเฮียอี้อยู่หนูไม่กลัวแล้วโอแลเค้วให้หนูซิมสาจีนระหว่างที่หนูคิดไม่ออกเฮียก็จะคุยไปแล้วก็ คิดออกก็บอกเฮียโอเคหนูคิดออกแล้เล่นดีวกว่คารับมีคนบอกว่าเฮียแปลกกว่าหนูพี่ซีหยุดแปลกก่อนใชเรา่จะปิดแล้วเฮียยังเพิ่งหนูอตอกาเมื่อกี้ตาปิดไปแล้วครับเพิ่งเปิด Hello seeing you baby cute thank you so much for watching us นะครับ say hi to yes hi ให้หนูพูดเลยไหมอ๋อโอเคมาพูดเลยครับเดี๋ยวก็ไม่รู้จนพูดพูดอะไรกันฝาโกอด้เควยนะครคับรับน่าจะหา大家知道了吧？我和海哥会做那个我们的 photo book。是的，我们的 photo book 已经拍完了，然后我们打算在这个星期六和星期天，会想开，เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ pre order yes 大概10天 pre order ใช่ครับแล้วอะไรต่อล่ะ大概10天然后อุ๊ยหนูเรียนประโยคไม่ถูกโอเคครับ我们会举行一个活动是 fan sign 在这个月22号，因为21号是我们松松的生日，是吧？所以我们想做一个活动，
给大家，所以我们决定做 fansign 活动ครับใช่โอเคบอกแล้วเราต้องยังไงต่อหน้าโอเคก่อนนะโอเคก็ตรวจฟันชอยน่าจะประมาณนี้แหละครับเนีใ่ชยรู่้ว่าต้องไงต่อหนูอะไรในเพตื่่ออนแรกผมเข้าใจอ่ะเนี่ยพูดเป็นคำเดียวไม่ท่าอ๋อไม่ท่า ชื่อเธอไม่ท่าหมายของมันเดอะโฟโต้บุ๊กนะครับ Thank you for support อืม photo book first time photo book with C นูนิว thank you support us นะครับใช่ครับ希望大家多多支持我们的 photo book นะครับพ่ายวันแล้ววอคอนเฟิร์มเลยว่าอีดิ้งเพียวเลี่ยงแน่นอนครับใช่จะเป็นคนกันไป first time photo book in my life with C Nuniu pic is a beautiful every มีหลายลุคว่าไงนั่นนี่I have many look มีหลายลุคฮะmany look นะครับผมก็นั่นแหละฝากด้วยนะครับผมก็เร็วๆนี้เดี๋ยวสำหรับอินเตอร์แฟนหรือว่าอะไรอินเตอร์แฟนหรือก็เดี๋ยวจะพยายามเดี๋ยวน่าจะมีแปลให้คีนะครับผมตอนนี้ถ้าใครสามารถเฮลหนูกับพี่คนขอฝากด้วยนะจ๊ะแอบเห็นทันสเลดบ่อยก็ขอบคุณมากที่ทุกคนซัพพอร์ตซีนูนิวแล้วก็รอโฟโต้บุ๊กซีนูนิวนะครับผมก็ใกล้คลอดแล้วครับก็ฝากด้วยครับผมเร็วๆนี้นะครับผมไม่ได้เร็วนี้เร็วเลยแหละเดือนนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปเรารู้สึกว่าเดือนนี้อย่างที่ทุกคนบอกว่าครบรอบซนโซน21เราก็เลยอยากจัดแฟนไซน์22เมื่อกี้เห็นโอเคมาอยู่ก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยเดี๋ยวถ้ายังไงหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีว่าจะบอกรายละเอียดยังไงให้เป็นทางการอีกทีกับทางค่ายนะครับผมก็ฝากด้วยก็เป็นโฟโต้บุ๊กไอเดียของซีนิวบวกกับทางค่ายที่ช่วยกันเสนอแล้วก็ลงทุนกันเองนะครับอยากให้ทุกคนอุดหนุนแล้วก็มีทั้งสองเล่มเลยนะครับผมหวังว่าทุกคนก็ช่วยอุดหนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซีนิวแล้วก็ทีมงานนะครับผมฮะใช่ครับใชอื่แล้วก็จบแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแค่โฟโต้บูครับวันก่อนหนูเห็นทุกคนเล่นแท็กกันด้วยบทเรียนโซน101ใช่ไหมครับใช่เห็นเหมือนกันเห็นตใัช้ง่สน่เาปรซักด้วยน่ารักมากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่แบบว่าคอยเล่นเทรนให้ตลอดอย่างวันนี้ก็เล่นให้หนูด้วยที่ผ่านมาเล่นให้เยอะมากๆบางวันแบบที่ผ่านมาวันนั้นเล่นทั้ง3-4 อันเลยขอบคุณมากๆเลยครับแล้วแบบบทเรียนโซน101ก็หนูเข้าไปส่งมาบ้างครับเป็นแฮชแท็กที่สอนวิธีที่จะยังไงนะเพิ่ม engage ให้หนูกับเฮียด้วยใช่ไหมครับจริงที่แอบเห็นมาหลายคนจริงๆก่อนหน้าที่จะมีบทเรียนสนก็เห็นมีหลายแอคนะครับผมที่แบบว่าสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตว่าเพิ่มเป็นเกตรูปนี้ให้หน่อยหรือว่าคอมเมนต์ตรงนี้ให้หน่อยคอมเมนต์รูปนี้ให้หน่อยหรือว่างานนี้ให้หน่อยซึ่งจริงๆหลายคนแอบรู้หลายคนเหมือนกันนะที่แบบว่าอยากเพิ่มเกตรูปนี้เพื่อเราแล้วก็ให้ลูกค้าเห็นอะไรเงี้ยงานต่างๆก็ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตนะครับผมจริงๆมันสำคัญต่อทุกคนแหละในดูมันดีในตัวพวกเราด้วยที่ทำให้ลูกค้าแบบว่าจ้างเราทุกวันนี้แล้วก็มีงานหรือมีงานใหญ่ที่ติดต่อมาแล้วก็เล่นเทรนแล้วก็ทุกคนแบบว่าปลาปลื้มจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าความรู้สึกมันมีหลายครั้งนะครับผมที่เราไปทำงานแล้วแบบว่าที่ทุกคนเล่นแท็กแล้วขึ้นเทรนกันอะไรเงี้ยลูกค้าแบบว่าดีใจมากแฮปปี้มากทุกคนแล้วแบบแต่เราก็รู้เหมือนกันว่าทุกคนก็เจียเวลาว่างหรืออะไรที่แบบว่าทํามาแล้วแบบบางอย่างไม่ได้ประโยชน์กับตัวเองด้วยซ้ำแต่ได้ประโยชน์กับซีนิวตรงนี้อยากแบบขอบคุณมากๆเลยครับผมที่แบบว่าคอยแบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็เพิ่มเอนเกจตรงนี้เล่นเทรนให้กับ
ลูกค้าที่ซัพพอร์ตตัวซีนิวแล้วก็หลายๆคนนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนทำให้เราสองคนมีทุกวันนี้นะครับผมจริงๆต้องขอบทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวไม่ใช่แค่ตัวพี่อ้อหรือตัวรังค่ายจริงๆทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญของเรามากๆในการทำงานในวงการหรือว่าการที่เรามีงานทุกวันนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมใช้เวลาเลสพักผ่อนตัวเองด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆจากใจเลยครับครับขอบคุณครับเย้จะได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ส่วนตัวแบบอะไรนะอะไรนะหนูหนูบอกว่าจะได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ส่วนตัวแล้วอีกไม่กี่วันทีก็อยากพาส่วนไปเรียนจะพอไหมครับผมจริงๆวันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกเราก็ไม่ได้คิดจะมาตั้งใจแบบคิดแหละว่าจะมาแบบว่าฝากโพสต์บุ๊กเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีอนาคตเรามีแบบอะไรกันที่แบบทำเนาะโฟกัสหรือเรามีหลายอย่างก็อยากจะตั้งใจมาขายโฟโต้บุ๊กให้ทุกคนแบบ enjoy แล้วก็มีโฟโต้บุ๊กของเราสองคนนะครับผมหมูกระทะได้ไหมโอ้ยผิวเลยเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์หมูกระทะดึกแล้วนะครับถ้ากินตอนนี้ไม่ดีนะกินดึกดึกดึกแล้วทุกคนก็ต้องนอนแล้วจริงตอนนี้ก็จะเป็นกลับไปเดี๋ยวไว้วันหลังเรามาจริงๆก็อยากพักเวลามามาไลฟ์บ้างเนาะให้หนูมาไลฟ์กันบ้างแล้วก็มาไลฟ์เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะหาเวลาคุยเล่นกันแบบสัพเพเหตุละคุยเรื่องชีวิตบ้างเป็นไลฟ์โค้ชบ้างเป็นไลฟ์โค้ชแต่หนูโค้ชไม่เก่งมันช่วยอะไรไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ชเรื่องกินไงกินยังไงให้อร่อยกินยังไงให้เป็นโอ่งกินยังไงให้ตุ๊บกินยังไงให้เป็นโอ่งนี่ต้องโค้ชเหรอเฮียทุกคนน่าจะไม่ได้อยากได้โค้ชแบบนี้นะหยอกเล่นจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใครว่างมาเจอกันที่งานน้ำแข็งใจได้นะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับผมก็มาเจอกันได้นะครับใช่ครับโอ้ยทำไมร้อนจังเลยอ่ะหนูมันแอบน้ำแม่หนูเลยร้อนไม่ได้ร้อนธรรมดาด้วยหนูเหม็นด้วยตอนนี้ไม่เหม็นหนูไม่แอบน้ำ10 วันหนูก็ไม่เหม็นแต่หนูลองทำหน้าห้าเหม็นดิเหม็นทำท่าเหม็นไม่เหม็นหนูไม่เหม็นทำไมหนูต้องทำหน้าเหม็นด้วยเพราะหนูไม่เหม็นแล้วหนูก็ไม่เหม็นด้วยเพราะว่าหนูไม่เหม็นแล้วเฮียก็ห้ามเหม็นด้วยเพราะหนูไม่เหม็นเดี๋ยวเฮียจะเหม็นแล้วเอาให้หนูดมไปแบบน้ำได้แล้วเดี๋ยวเจอกันทุกคนมาเจอกันได้ฝากโฟโต้บุ๊กส่งเราสองคนด้วยนะครับอุ้ยเสียใครใช่เสียงหลงไม่ได้เปิดพัดลมด้วยไม่ได้เปิดพัดลมมาร้อนมากเลยฉีดน้ำหอมก่อนนอนได้ไหมอะไรนะครับบอกฉีดน้ำหอมก่อนนอนถ้าเหม็นฉีดทำไมอ่ะไม่มีฉีดทำไมอ่ะไม่เอาโหทุกคนหนูฉีดน้ำหอมเหมือนน้ำหอมของหนูไม่ได้เป็นของแท้ก็ไม่รู้ว่าหนูชอบฉีดนะชอบหนูชอบฉีดน้ำหอมเยอะแบบว่าวันละ2-3 เวลากลิ่นมันหอมแหละแต่จริงๆคนเรามันไม่ได้กลิ่นน้ำหอมจากตัวที่เราฉีดเองคนแบบข้างๆจะได้ยินไงก็หนูได้กลิ่นเผอิญที่อยู่ข้างหนูบ่อยไงเฮียบอกว่าได้ยินฮะได้ยินอะไรได้ยินเฮียบอกว่าไม่ได้พูดว่าได้กลิ่นเฮียบอกว่าได้ยินเมื่อกี้ได้กลิ่นเฮียบอกว่าคนข้างๆก็จะได้ยินได้ยินอะไรได้ยินเสียงน้ำหอมพูดเหรอพูดไงอ่ะเนี่ยพูดผิดมันดึกแล้วเสียงนี้เหรอเอาอย่าเพิ่งหลับสิจริงหนูก็เริ่มง่วงแล้วแหละครับไปนอนให้แล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าเดี๋ยวเจอกัน
อืมนอนแล้วแล้วเมียด้วเหยงาครับดิเหงาดิหือเปิดไลฟ์ทิ้งไว้แล้วหนูไปอาบน้ำไปเสร็จเมื่อไหร่เรียกเฮียเอ้าไม่เอาหนูอาบนานแอบเสร็จเดี๋ยวก็มาแอบเล่นเกมอีกชัวสักไมหน่่อยขอสักชั่วโมงหนึ่งชัวชไมั่วจริงๆหนูไหนนั่งอยู่หน้าคอมนะตอนนี้แต่ว่าคิดอยู่มันดึกแล้วอะแต่มันตีหนึ่งแล้วไม่เล่นแล้วแหละวันนี้ไม่ไม่แต่ถ้ามีความสุขก็เล่นไปสักแป๊บหนึ่งอย่เอางาน้อยมันมัแนปดเรีโยมกวง่าถึงอกาะรเล่นเกมมันก็คือการรีคอเวอรี่ตัวเองนะจริงๆแล้วไม่เอาวันก่อนหนูก็เล่นอยู่อุ้ยนี่ไงจามเลยเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับใครที่ทำงานเหนื่อยๆก็เป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ๆนะจ๊ะเหมือนกันครับเดี๋ยวหนูจะไดไป้แล้วนะหนูโอร้อเคนอ่ะหนูได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน see you next time ไว้มาไลฟ์ใหม่ครับทุกคนใช่ไว้มคารับไลฟ์คุยได้เล่นกันไทวุ้กครับผมพรุ่งนี้มาเจอกันได้นะครับไปแล้วดูเงินหนูสิข้างในหัวเนี่ยมันวิบ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 อยู่แล้วเนี่ย ร้อนอ่ะใช่เจอกันบ๊ายบายรีบนอนฝันดีนะพรุ่งนี้เจอกันฝันบดีาครทับทุกคนขอบคุณสวมัาสกเลดยีที่แบคบว่รามาัดูไลฟ์กันบดึกดื่นนะครับผมเดี๋ยวไว้มาเจอกันแล้วมาไลฟ์ครับอืมกู๊ดบไานยบาทย์ทุกคนฝันดีนะฝันดีครับเฮียริมนอนฝันดีมีชัยครับฝันดีมีชัยโชคชัยมีวัวครับบายบาโชยคชัยมีวัวโชคชัยมีสุกี้ของป่าอร่อยมากบ๊ายบายครโชับคชัยมีหนูคุณด้วยอ้าหนูเป็นวัวเหรอไม่ใช่เพราะปลาหนูชื่อโชคบายบายโอเคเจอกันนะครับบ๊ายบายคนอีกนะบ๊ายบายบ๊ายบาย เอาละเด็กเด็กซนละเด็กซนฝากไว้แม่ดูแลด้วยนะครับเด็กซนอ๋อเยอะเลยมาดูแลเลยไปบ๊ายบายบ๊ายบายดูแลอยู่นี่ด้วยอะไรเนี่ยไปเงี้ยบ๊ายบายครับทุกคนฝันดีครับบ๊ายบายครับไปแล้วกันอืมเด็กเยน้ะครับบุยบุย